ไหมครับคือไม่มีการปรับแผนเกิดขึ้นบางคนเล่นบางคนไม่ได้เล่นใช่ไหมครับแต่การใช้การ์ดอย่างเงี้ยเรานั่งคุยกันในห้องแล้วก็เอาการ์ดโยนที่จุดเกิดเหตุแล้วเราก็ประสานงานจัดการกันทำให้เกิดแผนใหม่ขึ้นมาได้นะเพราะเนี่ยจุดเนี้ยคือการซ้อมที่จุดเกิดเหตุและใช้การ์ดเราจะเล่นวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือตรงนี้คือการซ้อมแผนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นเราต้องไปโรงพยาบาลนะครับถ้าเราต้องเป็นคนที่อยู่โรงพยาบาลวันนั้นก็ขึ้นเรือวันนั้นเนี่ยคนไข้ที่ทะลักเข้ามาเนี่ยเราจะวางแผนยังไงจัดการยังไงนะครับซ้อมทั้งจุดเกิดเหตุซ้อมทั้งโรงพยาบาลและซ้อมทั้งการ evacuation คือเมื่อโรงพยาบาลเราไฟไหม้ใช่ไหมเมื่อระหว่างกรุงเทพเกิดไฟไหม้ขึ้นมาต้อง evac คนไข้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเราจะ evac ยังไงนะครับวันนี้เราจะไม่ฝึกถึงขั้นนี้นะครับเอาแค่ขั้นจุดเกิดเหตุแล้วก็การดูแลที่โรงพยาบาลเวลาคนไข้เข้ามาเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มยังไงเดี๋ยวทุกคนจะถูกแบ่งไปอยู่โรงพยาบาล2โรงพยาบาล และเวลามีเหตุเกิดขึ้นโรงพยาบาล2โรงพยาบาลได้ต้องส่งคนไข้มาดูแลส่งพวกเราเนี่ยออกมาดูแลคนไข้ที่จุดเกิดเหตุเราจะส่งใครก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นการ์ดของออริจินอลของแม็กซิมจริงๆต่างประเทศเนี่ยเป็นการ์ดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประมาณครึ่งนึงของนี่เองขนาดทีนี้พอเราเอามาใช้ในคนไทยพบว่าเรามองไม่เห็นนะพี่นะคือบางทีสายตาเรามองไม่เห็นแล้วถ้าเราเดี๋ยวขึ้นก็ถ้ามันเล็กเกินไปแล้วมันก็ละเอียดเกินไปเราก็เลยปรับให้มันขนาดประมาณนี้พอเห็นพอมองเห็นไหมครับใช้ได้ไหมมองเห็นนะครับเรามองเห็นเนาะถ้าใครมองไม่เห็นแต่ว่าอายุเยอะมากเห็นนะครับเห็นเนาะทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับออริจินอลเนี่ยมันจะมีเฉลยอยู่ข้างหลังด้วยนะเนี่ยเช่นเฉลยคนนี้ครับถ้าเกิดไม่เข้าโออาร์ใน360นาทีจะตายถ้าเกิดไม่ทำอะไรบางอย่างจะเสียชีวิตอยู่ข้างหลังเลยเวลาเล่นจริงๆเนี่ยจับเวลาตามจริงเนี่ยถ้าคนไข้คนนี้ไม่ถูกทำอะไรเลยแต่มีคนเอาแผ่นสีดำๆมาแปะปุ๊บก็คือตายแต่นี่เราใช้ในคนไทยได้ไหมได้ไหมครับพี่ว่าได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะอะไรนะคนไทยพลิกมาดูเลยอ่ะเราเคยใช้แบบนี้คนไทยนะคนไทยไม่มีใครตายเลยอ่ะคนไข้300คนที่เล่นอย่างเงี้ยไม่มีคนไข้ตายเลยสักคนเพราะอะไรนะครับคนไทยวิธีการใช่ไหมคนไทยก็พลิกมาดูอ้าวจะตายแล้วเนี่ยก็รีบรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เล่นวันนี้เนี่ยคีย์การตายจะอยู่ที่น้องๆข้างนอกเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคนไข้ตายเมื่อไหร่ตายตามอาการที่เราเห็นข้างหน้านะครับถ้าเราไม่รักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีก็จะมีน้องๆพวกนี้น้องพาไม่ดิบเอาสติ๊กเกอร์สีดำมาแปะปุ๊บก็คือตายแล้วนะก็อย่าเสียใจนะครับดูแลคนไข้คนอื่นต่อไปนะครับทีนี้ผมขออนุญาตดูว่าการ์ดเราจะมี2หน้าคือหน้าที่เป็นสีแดงเห็นไหมครับกับหน้าที่เป็นสีเหลืองนะครับถ้าหน้าที่เป็นสีแดงนะครับคือโรงพยาบาลนะไอ้คือจุดเกิดเหตุนะครับเพราะจุดเกิดเหตุใช่หน้านี้แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลพลิกไปอีกหน้านึงคือหน้าที่เป็นสีเหลืองคือหน้านี้นะครับก็จะมีจุดเกิดเหตุก็จะมีอาการที่จุดเกิดเหตุนะครับตรงกลางนี่คือบาดแผลนะครับฝั่งนี้คืออาการที่โรงพยาบาลการตรวจที่โรงพยาบาลทั้งหมดนะครับทีนี้เวลาเราเทียบคนไข้เนี่ยอันดับแรกต้องถามคนไข้ว่าอะไรนะครับเราเจอคนไข้บาดเจ็บได้เยอะหนึ่งเดินได้ไหมใช่ไหมเธอเดินได้เป็นสีอะไรครับเขียวเดินได้จะเป็นอย่างนี้นะครับเดินได้ดูข้างบนนี่นะครับก็เดินได้หรือเปล่าเนาะสีแดงเดินได้เป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดยกนี่คือยกแขนยกขาได้ใช่ไหมนี่สีอะไรครับสีเหลืองยกแขนยกขาได้ตามที่เราเรียกแต่ว่าเขารู้สึกตัวไหมรู้สึกแต่ลุกขึ้นเดินไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือสีเหลืองนะครับถ้าลายดาวเลยคือนอนเลยไม่รู้สึกตัวไม่ขยับเป็นสีอะไรสีแดงนะครับนะอาจจะเป็นสีเหลืองนะเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงนะครับให้ดูโพซิชันคร่าวๆได้จากรูปนะครับทุกคนเห็นเนาะมีรูปท่าอยู่ใครเป็นสีเขียวยกมือขึ้นครับเขียวนะครับต่อมาเราจะเห็นว่ามันมีการดูแลที่เป็นแอร์เวย์อยู่นะครับมีเอทแอร์เวย์บีติ้งเซอร์คูลเลชันเอ็กซ์โพเชอร์แล้วก็มีตะกอด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นสีเหลืองจุดตรงไหนคืออาการเป็นตามนั้นนะเช่นคนนี้ก็หายใจอุดกั้นใช่ไหมครับบล็อกนะครับหายใจน้อยกว่า10ครั้งมีเสียงไตรดอแล้วเขียวนะครับแคปเปอร์รี่รีฟิลมากน้อยกว่า2เซกคนนี้เป็นสีอะไรครับเวลาเราที่อาจใช้312ใช่ไหมทุกคนเรียนหรือยัง312คือหายใจมากกว่า30ครั้งเป็นสีแดงcapillary refill มากกว่า2วินาทีเป็นสีแดงนะคนนี้สีอะไรครับแดงแล้วก็เอาแผ่นที่อัดแผ่นนี้ครับเป
ริกเป็นสีแดงแล้วก็ฝากคนไข้ไว้ถูกไหมตรงนี้ใช่ไหมครับเราเคยเห็นใบนี้ไหมครับอันนี้คือใบที่อาจแทนของประเทศชาติเรานะครับเป็นใบแบบก็ปี้ได้เลยเป็นของประเทศเราเป็นของสปสไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเลยเอาไปใช้ได้นะครับรู้สึกหมอครูใช้อันนี้ไหมหมอครูใช้ใช่ไหมครับผมให้แกเป็นเนี่ยแต่ที่สำคัญคือเวลาเราพลิกเนี่ยต้องระวังว่าเวลาพลิกเนี่ยห้ามพลิกให้สีสองข้างมีสีเหมือนกันนะครับเช่นผมแปะอย่างนี้สีอะไรครับสีแดงใช่ไหมแล้วเปิดมีใครพลิกกลับไปเป็นสีอะไรน้ำเงินตายนะถูกไหมครับเพราะเนี่ยเวลาพลิกที่อาแท็กเนี่ยให้ฝั่งหนึ่งโล่งๆเสมอโล่งคือเป็นสีขาวนะครับเพราะที่อาว่าเราต้องวางใช่ไหมเดี๋ยวมันพลิกกลับไปอย่างนี้จะเป็นสีขาวเราก็รู้ว่าต้องกลับมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับถูกไหมที่อาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพับสามารถพับได้แต่ข้อเสียของการใช้ที่อาแท็กรุ่นนี้คืออะไรนะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นสีอะไรรู้แต่ว่าตอนเนี้ยเป็นเขียวแต่ว่าตอนแรกอาจจะเป็นแดงเป็นเหลืองได้ไหมครับได้เนาะสีดำคืออะไรครับสีน้ำเงินคืออะไรน้ำเงินคืออะไรครับน้ำเงินกับดำต่างยังไงครับเอาใหม่สีแดงคืออะไรครับต้องช่วยสีอะไรก่อนนะสีแดงใช่ไหมต่อไปอันดับที่สองสีอะไรครับเหลืองเราตามสีแล้วสีน้ำเงินคืออะไรอ่ะแล้วดำอ่ะครับแล้วน้ำเงินนะครับใกล้ตายเก่งมากใกล้ตายนะแปลว่าตายยังฮันเลสได้ตายยังครับฮันเลสสัก20ครั้งตายยังถ้าเราปิดสีนี้นะครับปิดสีน้ำเงินนะโอ้นะฮะปิดน้ำเงินปุ๊บแปลว่าคนที่จะมาดูเนี่ยต้องไปดูสีอะไรก่อนแดงก่อนจนจบใช่ไหมเหลืองเขียวไปสีนี้เป็นสีสุดท้ายที่จะมาดูแต่ยังต้องมาดูนะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่แปะสีดำแล้วแปลว่าอะไรเออรอตำรวจทีเดียวก็คือไม่มีบุคลากรทางการมาดูอีกแล้วนะครับสีน้ำเงินคือโอกาสรอดชีวิตน้อยมากแต่ว่าถ้ามีทีมพอมีคนเยอะๆก็มาดูต่อได้ไม่หรอกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราแปะสีดำเมื่อไหร่คือคนให้ตายแล้วนะไม่จะไม่มีใครมาดูเขาอีกแล้วนะครับนะครับทุกคนเคลียร์ที่อ่านแข็งนะครับเคลียร์นะต่อมาได้เป็นการทรีอาร์ตนะครับตอนเราที่อ่านจริงๆจะมีแผ่นแปะให้เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับถ้าเราที่อ่านเป็นสีแดงกับสีเหลืองจะยกสีไหนออกมาก่อนครับยกสีแดงออกมาก่อนสีเหลืองเป็นอันดับต่อมาใช่ไหมครับสีเขียวออกมายังออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนเล่นจริงๆจะมีคนที่ได้ติดเป็นเพจด้วยนะจะได้เล่นการที่อ่านการยกเคลื่อนย้ายการคัดแยกและการนำส่งโรงพยาบาลนะครับหมดเวลายังเหรอยังนะต่อมาเราเห็นบาดแผลไหมครับในรูปนะครับเราจะมีบาดแผลคนไข้อยู่แล้วจะมีการ์ดที่บอกบาดแผลอยู่นะครับก็คือใบนี้นะฮะใครชอบภาษาอังกฤษก็เปิดอีกใบนึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูบาดแผลเนี่ยให้เราดูว่าแผลที่สัญลักษณ์ที่ให้มาแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นรูปนี้ครับรูปนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือฟกช้ำแล้วก็รูปดาวคืออะไรครับกดเจ็บแล้วมีฟกช้ำกับกดเจ็บที่แขนข้างขวาใช่ไหมครับมีฟกช้ำเฉยๆที่ไหล่ข้างซ้ายนะครับมีกดเจ็บที่ข้อมือด้านซ้ายนะอันนี้คือหูได้ยินลดลงคือเราดีไซน์เกนให้เป็นเหตุระเบิดแล้วมีแก้วหูทะลุอะไรเงี้ยได้ยินลดลงนะครับแบบนี้คือแผลไฟไหม้นะครับเพราะเนี้ยให้เราดูว่าแผลของคนไข้ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนจากคีนี้นะครับได้ไหมน้องลองอ่านคนไข้ดิอ่านเลยเป็นไงบ้างน้องๆช่วยไปดูพี่ๆหน่อยว่าอ่านถูกไหมได้ไหมครับได้นะครับไหนครับนี่เหรอนี่คือเบิร์นอันนี้คือ E คือติดภายในครับนี่ติดภายในคือถ้าเราดีไซน์เคสได้ติดถล่มเนี่ยก็ติดอยู่จะออกไม่ได้ใช่พี่วัดช่วยดูหน่อยนั่นนะครับบล็อกช้ำอันนี้คือ Active Bleed
นี่คือเบิร์นนี่คือเบิร์นที่เป็นมันจะเป็นดีกรีเบิร์นนะครับเบิร์นดีกรีเซคันด์ดีกรีใช่ไหมครับอันนี้คือมีแผลไม่ได้ยินใช่ไหมครับขาหักถูกไหมครับต่อไปเนาะอันนี้คือเบิร์นแต่มันไม่มีอันนี้คือแผลเบิร์นนะครับถ้าเป็นสีแดงจะเป็น first degree burn นะครับสีส้มจะเป็น second degree นะครับสีเนี่ยสีน้ำตาลเป็น third degree burn นะครับเบิร์นก็จะต้องมีคำนวณเปอร์เซ็นต์ด้วยนะดูใครเป็นมีแผลเบิร์นก็คำนวณเปอร์เซ็นต์เบิร์นด้วยให้น้ำเกลือให้ถูกตามอันใหม่เนี่ยนะครับอันใหม่ให้เท่าไหร่นะจริงเปล่าไม่ใช่มั้งอันใหม่มันเปลี่ยนแล้วนะเบิร์นให้เท่าไหร่ครับปากแรกใช่ไหมครับเห็นปากแรกไหมคูณเปอร์เซ็นต์เบิร์นคูณน้ำหนักแล้วตัวแรกคืออะไรครับมันเปลี่ยนเป็น2แล้วนะเปลี่ยนมานานแล้ว2 3 4 2ในผู้ใหญ่3ในเด็กใช่มั้ย4ในอิเล็กทริคอลพวกไฟพวกนะที่ข้อพวกไฟช็อตอะไรเงี้ย4คือเปอร์เซ็นต์เบิร์นต่อคูณน้ำหนักคูณเปอร์เซ็นต์เบิร์นแบ่งครึ่งใน8ชั่วโมงแรกใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเท่าไหร่นะรักษา4เดือนนะเอ็ดใหม่เพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้กลับมาเรื่องเดิมก่อนนะกลับมาเรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวผมมีหนังสือให้เล่นตรงนี้ไหมที่พี่เปลี่ยนแล้วดีไหมให้ตัวแทนเล่นนะได้ไหมโอเคแล้วไปอ่านเองเนาะนะครับพี่บอกไปอ่านหนังสือพี่อยากรู้มันตรงที่มันตรงเราจะให้ใครอะโรงพยาบาลอะไรอะโอเคทีนี้อันนี้ผมสอนตอนเข้าสถานการณ์นะครับว่าเราอยู่ตรงฮอสโตนวอร์มโซนโฟโซนยังไงนะครับทีนี้เวลาเราไปถึงจุดเกิดเหตุทีมแรกที่ไปถึงนะครับเราจะไม่เข้าไปก่อนใช่ไหมเราต้องอยู่ตรงโซนที่มันปลอดภัยใช่ไหมเราต้องตั้งจุดรักษาพยาบาลสีแดงสีเหลืองสีเขียวของเราใช่ไหมครับแดงกับเหลืองอยู่ใกล้กันเนาะแล้วเขียวอยู่ไกลนะครับจะไปเรียนอีกทีนะครับต้องมีคนที่เป็นโหลดดิ้งออฟฟิเซอร์คนหนึ่งคอยประสานงานโรงพยาบาลเนาะจุดเกิดเหตุไม่ต้องเข้าไปนะครับเป็นทีมผู้ภัยทีมอะไรที่เข้าไปจุดเกิดเหตุถ้ามันอันตรายเนาะใช้ที่อัดแท็กนะครับเป็นแดงเหลืองเขียวน้ำเงินดำนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมีอย่างนี้จริงเลยคือเอาผ้าบาโบเป็นผ้าแดงผ้าเหลืองผ้าเขียวนะครับแดงกับเหลืองอยู่ใกล้กันเขียวอยู่ไกลๆนะครับถ้าไปต่างประเทศจะเป็นเตียงที่เป็นบล็อกแบบนี้เลยในการป้องแผลนี่สีแดงใช่ไหมครับนี่สีอะไรเหลืองนี่สีอะไรครับเขียวแม้เขียวอยู่ไกลๆเลยเนาะแดงกับเหลืองใกล้ๆกันนะครับเขาก็เป็นตารางอย่างนี้เหมือนกันคนให้เราก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เนาะอันนี้เป็นการที่อาจของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะเขาไม่มีเงินไม่มีเงินทำสีอาดแผลเขาเลยไปเอาผ้ามาเย็บนี่สีอะไรครับเนี่ยได้ไหมได้ไหมต้องดูถูกเขาไหมไม่นะเคยดูหนังเรื่องเพิร์ลฮาร์เบอร์ไหมครับพี่เกิดทันไหมเพิร์ลฮาร์เบอร์เพิร์ลฮาร์เบอร์ที่พระเอกเป็นทหารอเมริกาใช่ไหมพระเอกเป็นอะไรพยาบาลใช่ไหมแล้วมีอยู่ฉากหนึ่งที่โรงพยาบาลโดนระเบิดลงใช่ไหมครับพาฮาร์เบอร์ใช่ไหมครับแล้วพยาบาลใช้ที่อาบใช้แล้วที่อาบทำได้ไหมใช้ได้ไหมครับถ้าเป็นพยาบาลวันนั้นที่เราใช้อะไรที่อาบระเบิดลงเขาใช้ลิปสติกเขานะครับลิปสติกของเขาเนี่ยมันจะเขียนหน้าผากเป็นผ้าแล้วเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นเขียวได้ไหมลิปสติกสีแดงมาเขียนตอนเด็กไงอารมณ์ประมาณตอนเด็กเลสตัวอาร์อะไรเงี้ยเป็นสีแดงที่หน้าผากคนไข้ได้ไหมครับแล้วนางเอกเนี่ยใช้ถอดถุงน่องตัวเองมาทำทูนิเก้นะถุงน่องอ่ะมาทำทูนิเก้คนไข้ได้ไหมครับได้นะเพราะไอการทีอาร์เนี่ยคิดว่าต้องใช้การ์ดสวยๆอย่างนี้นะมันไม่จำเป็นเอาปากกาเขียนได้ไหมครับเอาเมจิกเขียนอะไรก็ได้ที่มันทีอาร์ได้รู้เป็นสีอะไรอ่ะรู้ตรงกันว่าเป็นสีอะไรเนาะแต่ว่าอาจจะโดนเพื่อนหัวเราะก่อนนึงถ้าไม่สวยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเวลาเราทีอาร์เนี่ยลืมระดับแรกคือเรียกว่าใครเดินได้เดินมาเป็นสีอะไรนะเขียวนะครับ
สีเขียวนี่คุณจะส่งโรงพยาบาลใกล้ๆหรือไกลๆนะไปไกลๆเลยนะไปต้องไปแอมบูเลนซ์1คันรถ1คนให้1คนมั้ยไม่ไปกระบะไปไกลๆเลยนะครับอันที่2หลังจากนั้นเนี่ยให้เราถามว่าใครที่รู้สึกรอยกมือขึ้นได้ยกมือขึ้นได้ยกขาขึ้นได้พวกนี้เป็นสีอะไรสีเหลืองทําไมต่อครับรอไปก่อนต่อจนกว่าจะแดงหมดถึงจะเอาสีเหลืองออกใช่มั้ยครับต่อมาถ้าเขาไม่ยกแขนไม่ยกขานอนเฉยๆใช่มั้ยครับไปประเมิน32ใช่มั้ยหายใจเกิน30ครั้งเป็นแดงแคปิลารีฟิลทําเกิน2เป็นแดงเหมือนกันนะครับที่เหลือจะเป็นเหลืองนะครับแต่อันนึงที่เราต้องระวังการที่อาจมี2แบบคือดูฟิสิโอโลจิคอลคือดูตัวเลขกับดูอนาโตมิคอลคือดูสภาพร่างกายของเขาอะครับน้องอยู่ที่ไหนถ้าเราคนกลุ่มนี้แต่ว่าไม่ยกมือเลยนอนอยู่กับที่นะครับดูจะไปเลือกที่อ่านกันก่อนเราต้องไป32ใช่ไหม32ถ้าเราเป็นคนนี้ก่อนแปลว่าคุณนู้นก็ไม่แฟร์เนาะคนที่อยู่หลังสุดถูกไหมก็ถูก32หลังสุดใช่ไหมครับคนนี้ถ้าเรามีคนแค่เยอะอย่างเงี้ยเราแรกดูหน้าก่อนว่าหน้าใครเยินสุดนะดูสภาพว่าใครเนี่ยในกลุ่มนี้ที่เยินที่สุดที่น่าจะเข้าไปทีอาร์ก่อนอ่ะใครดีครับพี่ที่ไหนหน้าไหนอ่ะอย่างเงี้ยครับดูอนาโตมิคอลก่อนดูสภาพบาดแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะชอบก่อนว่าเวลาเราดูทีอาร์อย่าเพิ่งดู32นะดูสภาพแผลก่อนใครที่แผลเยอะๆเดินๆเนี่ยอันนี้ไปทีอาร์ก่อนนึกออกไหมฮะถูกไหมแผลเบาๆเนี่ยไปทีอาร์ที่หลังไอ้กลุ่มที่นอนอยู่นะนะครับใช่นะต้องมีข้อทีอาร์ก่อนจะไปฟิสิโอทีข้อคือดูตัวเลขดูอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เห็นคนเยินไปทีอาร์ก่อน32ไหมถ้าเกิดเป็นสีแดงทำไงครับแปะไว้เป่าล็อกบีดนะเป่าล็อกบีดหรือเรียกคนที่ยกเคลื่อนย้ายมายกเคลื่อนที่ออกไปก่อนถูกไหมครับเพราะเนี่ยคนที่เยินที่สุดตรงนี้ถูกทีอาร์ก่อนถูกยกเข้าไปก่อนนะแฟร์ไหมครับแน่นะเพราะต้องโซมที่สุดนะเวลาออกมาข้างนอกก็กลัวจะเจอแมสเนี่ยหรือถ้าเราแต่งหน้าอยู่แล้วมีแมสเกิดขึ้นเนี่ยมีคนเจ็บเยอะต้องทำไงครับลบหน้าใช่ไหมลบหน้าแล้วก็ทำหน้าซีดแล้วก็เวลาคนมาช่วยเหลือต้องร้องขอความช่วยเหลือไหมครับไม่ต้องต้องปิดปากไว้นะลบหน้าแล้วก็นอนนิ่งๆใช่ไหมแล้วหายใจเร็วไหมครับหายใจเร็วขึ้นแต่ว่าทีมที่มาช่วยต้องมีความรู้นะในการทีอ่านนะถ้าเขาไม่มีความรู้จะช่วยใครก่อนนะช่วยน้องที่ร้องคนแรกก่อนถูกไหมคือชีวิตจริงอ่ะทีมเราเนี่ยถ้าไม่มีความรู้มาเจอใครปุ๊บก็เป็นไงช่วยก่อนมาเจอปุ๊บอ่ะน้องร้องช่วยคนนี้ก่อนใช่ไหมแต่มีคนสีแดงที่แย่อยู่แล้วถ้าเรามีความรู้เนี่ยคนนี้ต้องช่วยทีหลังวันนี้ให้ลบหน้าปิดปากไม่ต้องพูดแล้วทำหายใจไฮเปอร์เวนไว้เดี๋ยวเขาจะมาเห็นแล้วจะดึงเราลงไปนี่นะครับเวลาไปดูคอนเสิร์ตนะครับแต่งหน้าไปอันนี้ผมพูดเล่นนะครับอันนี้คือการทีอาร์อันนึงเนี่ยที่จุดเกิดเหตุนะครับทีนี้ถ้าเราซ้อมตามมีมเนี่ยเวลาเราดึงออกมาจากจุดเกิดเหตุมันต้องมีทีอาร์ซ้ำอีกทีนึงก่อนเข้าจุดรักษาพยาบาลนะครับโดยใช้ RTS ไปก่อนเดี๋ยวผมพูดให้ฟังตอนเข้าสเตชันว่ามันคืออะไรเราใช้ยังไงนะครับแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เวลาเอาไปทำงานจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับเรามาดูคนไข้คนนี้ครับคนไข้คนที่เบอร์91ใช่ไหม91นะครับอยู่ท่าอะไรครับคนนี้เป็นสีอะไรสีเขียวใช่ไหมเดินมาเป็นสีเขียวนะแผลตัวอะไรครับตัวอะไรนะแผลถูกยิงใช่ไหมคือเขาได้ถูกยิงมีแผลถูกยิงปุ๊บเนี่ยตกใจวิ่งออกจากเวทีใช่ไหมวิ่งมาถ้าเราใช้ฟิสิโอโลจีเป็นสีอะไรครับฟิสิโอโลจีสีเขียวนะเพราะเดินได้คนนี้เป็นแผลโดนยิงแต่ต้องไปถูกนั่งบนรถกระบะนะนึกออกไหมครับจับน้องมูทีสักคนหนึ่งเพื่อจะไปส่งมันใช่ไหมไม่ใช่เนาะเพราะเนี่ยอย่าลืมดูควบคู่กันไปดูทั้งฟิสิโอโลจีทั้งอะโตมีคือดูสภาพไปด้วยเห็นแผลโดนยิงเลือดออกเนี่ยนี่แดงเลยไม่มีใครว่าอะไรนึกออกไหมครับนะครับทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเห็นไหมครับมีเมสซิด้ามันกว้างเนาะมีเลือดออกในท้องอะไรต้องไปผ่าตัดต่อเพราะเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุอันนี้คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บจะพลิกกลับอีกหน้าหนึ่งคือเป็นหน้าสีเหลืองนะครับเรามีทั้ง EKG ด้วยนะนะครับโรงพยาบาลมี ST Elevate ด้วยนะครับมี CV มี Factor ด้วยนะครับ
มี dislocation มีฟ้าด้วยเพราะเนี่ยพยาบาล ER น่าจะชำนาญเนาะเรื่องโรงพยาบาลเนาะใช่พี่น้องต่อมาอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนบาดแผลทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เรามีนะมีทั้ง CT เบนนะครับมีทั้ง ECG นะครับมีทั้ง clinical เป็นรูปภาพนะครับโอเคเราจะใช้บอร์ดนี้เป็นสถานการณ์นะครับเดี๋ยวได้เล่นทุกคนนะครับทุกคนนี่คือคนไข้ไม่รู้วันนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามีคนติดเต็มหมดแล้วครับคนไข้เต็มกระดาษเลยนะการ์ด1คนแทนคนไข้1คนนะครับแผ่นนี้คือติดภายในนะต้องรอสักครู่หนึ่งก่อนจะออกมาได้นะครับ TR ก็จะมีการตัดแปะแดงสีเหลืองหรือสีเขียวนะครับเป็นการตัดสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับทำสถานการณ์ก็ต้องเขียนมันจะมีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องถูกเขียนว่าทำอะไรบ้างแล้วแปะไปนะครับเดี๋ยวน้องจะโอเรียนเต็ดให้ฟังเนาะโอเคเราเคยไปซ้อมแผนให้ดอนเมืองนะครับเป็นเหตุเครื่องบินตกตอนที่มาแลนดิ้งโดนนะครับก็ใช้คนไข้อย่างนี้นะครับนี่คือคนไข้ข้างนอกนะแต่ไม่มีข้างในอีกประมาณหนึ่งเพราะเนี่ยทีมที่ได้ต้องเล่นจัดการให้ทั้งหมดวันนี้ให้หมดนะครับโอเคครับหมดแล้วเลยมีคำถามตรงไหนไหมครับวันนี้เราจะจัดการที่จุดเกิดเหตุด้วยหลักการของมีมโดยใช้การ์ดนะครับและต้องอยู่โรงพยาบาลรับเคสที่ถูกส่งมาโดยใช้หลักการของมีมเหมือนกันเพราะเนี่ยจะได้เรียนรู้2ส่วนคือการจัดการเกิดเหตุและโรงพยาบาลใครอยากออกมาข้างนอกโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยอย่าลองแยกเลยครับมีกี่ที่นะช่วยนั่งเป็นกลุ่มให้หน่อยได้ไหมคือผมอยากจะให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เล่นที่จุดเกิดเหตุและกลุ่มที่เล่นที่โรงพยาบาลนะครับเพราะน้องเวลากลับไปโรงพยาบาลตัวเองจะได้ไปแชร์ลิงก์ว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ซ้อมแผนยังไงคนจุดเกิดเหตุทำยังไงเนาะเบื้องต้นมีใครมีข้อสงสัยไหมครับเห็นไหมมีใครใช้วิทยุเป็นไหมครับเอาใหม่มีใครใช้ไม่เป็นบ้างยกมือขึ้นไม่เป็นพี่วัดมาเอาลิ้นเต๋อจะใช้วิทยุหน่อยผมขอคนที่จะทำหน้าที่ที่169 2คนเดี๋ยว169คือที่ไหนนะที่เอราวัณใครใช้วิทยุพอเป็นนั่งสวยเอราวัณได้ขอ2คนนะครับแล้วมีคนช่วยไหมโรงพยาบาลครับกรุงเทพใหญ่กรุงเทพใหญ่ใหญ่ไม่เอาเอาคนเดียวเอาทีละคนเนาะหนูแล้วกันให้มองแล้วกันนะเชิญนะครับมีคนใครดีมีคนใครดีเอาผู้หญิงไหมผู้หญิงช่วยไหมหนึ่งเลือกใครเลือกเลยน้องไหมเดี๋ยว2คนนี้เนี่ยคือวันนี้ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนะเล่นเราไปรับจ็อบอยู่เอกชนไม่ได้อยู่ในละวันนะทำหน้าที่ในการรับ169แล้วก็ดิสแทคนะครับเดี๋ยวเราโอเรียนเต็ดการใช้วิธีหน่อยก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยังใช้วิธีไม่เป็นเราก็พูดเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือพูดเป็นภาษาพูดไปได้เลยนะครับผมคือตอนเกิดแมสเนี่ยเราไม่พูดภาษาวิธีนะต้องพูดภาษาคนปกติภาษาคนปกติคือไม่มีวอเลยวอ7วอแบบไม่ต้องมีเพราะเราฟังรู้เรื่องไหมผมฟังไม่รู้เรื่องเราฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องและเขาบอกว่าไม่ต้องไปเรียนนะภาษาวิทยุเขาไปเรียนแล้วเนี่ยทำให้เราต้องใช้ภาษาเขาใช่ไหมถ้าเราไม่เรียนปุ๊บเขาต้องไม่พูดเห็นไหมครับ คือเป็นตะเกียบเดิมคือหมอ ER เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องเรียนภาษาวิทยุเพราะถ้าเรียนภาษาวิทยุเดี๋ยวเราจะพูดภาษาวิทยุเหมือนเขาไม่ได้เพราะเวลาเกิดเหตุแมสเนี่ยผอ.เราหัวหน้าเราใช่ไหมไม่ใช้ภาษาวิทยุเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องพูดภาษาปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พูดภาษาปกตินะห้ามมีวอเด็ดขาดนะแต่ต้องรู้เขาเรียกมารยาทในการใช้วอนิดนึงไม่งั้นจะตีกันแล้วเดี๋ยวตอนกับตีบีฟสุดท้ายเราจะมาด่ากันเพราะเราแยกกันพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านพี่วัดคุณครับผมแล้วก็คือแล้วสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงกันทั่วก็คือแบบชื่อผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็แต่เราสามารถส่งอาการได้คร่าวๆครับผมที่มันสามารถสื่อสารเข้าใจได้ชัดเจนเสร็จแล้วตัววิทยุเนี่ยครับคือเราก็เอาออกห่างจากลิฟต์ปากเราประมาณสัก
2ถึง3นิ้วครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใกล้เกินไปมันก็เหมือนจะแบบมันเอ็กโคเกินไปจนอีกฝั่งเนี่ยเขาจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมเสร็จแล้วก่อนพอเรากดปุ๊บเราทิ้งดีเลย์ไปสัก1วินาทีแล้วค่อยพูดออกไปนะครับผมให้เวลาเครื่องมันทำงานก่อนนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมทีนี้เวลาเราจะเรียกใครอ๋อเรียกใครก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นศูนย์เอราวัณใช่ไหมครับก็เรียกไปศูนย์เอราวัณจาก Hospital 1 Hospital 1จากศูนย์เอราวัณเพราะฉะนั้นก็คือเรียกคนที่เราจะเรียกเขาไปก่อนแล้วก็บอกด้วยว่าเรามาจากไหนครับนี่เราไปอะไรนะครับเป็นตัวเลยเป็นเรียกสมิติเวสศรีนครินทร์นะครับสมิติเวสศรีนครินทร์จากเอราวัณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นได้ยินไหมทุกโรงพยาบาลได้ยินแต่ไม่ต้องยุ่งนะเข้าใจไหมฟังอย่างเดียวเข้าใจไหมแต่ไม่ต้องพูดออกมาฟังเขาอย่างเดียวอ่ะบอกว่ารับทราบใช่ไหมว่าศรีนครินทร์รับทราบเนี่ยเรารู้ว่าเขาตั้งใจฟังเราอยู่ยังดูแลจะบอกอะไรเขาบอกเลยเอาเรื่องงานนะไม่เอาเรื่องส่วนตัวนะขอแจ้งเหตุมีเหตุเกิดขึ้น1 2 3 4ทราบไหมทราบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกก่อนเนี่ยเป็นการบอกว่าให้เขาตั้งใจฟังคนอื่นเป็นไงแค่ฟังนะอย่าพูดออกมาเลยนะมันอันนี้คือเรื่องมารยาทในการวิทยุสมมติว่าเราใช้เครือข่ายเดียวกันแล้วน้องอยากติดต่อเข้ามาใหม่ต้องรอไหมรอให้เมสเสจนี้มันเสร็จก่อน1รอบถูกไหมไม่งั้นเราจะตีกันตายเลยนะฮะเพราะเนี่ยเวลาใครที่ถือวิทยุในงานวันนี้1เวลาเรากดวิทยุเพื่อจะพูดมันจะมีไฟเกิดขึ้นใช่มั้ยแวบไฟเกิดขึ้นอันนี้เราพูดแล้วเครือข่ายทั้งหมดจะได้ยินนะครับแปลว่าไอ้ช่วงที่เขาสนทนาอยู่เนี่ยอย่ากดถ้ากดทุกอย่างจะดับหมดเลยแล้ว2คนนี้ก็จะพูดกันไม่ได้ใช่มั้ยครับแค่นี้เองเรื่องมารยาทที่ยุ่งคือเวลาเขาคุยกันอยู่2คนเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปกดแต่ฟังได้ไหมชอบเลยใช่ไหมคือฟังเขาคุยกันได้แต่ว่าเรายุ่งไม่ได้นะครับแต่พอเราจะเรียกเขาพูดเราก็เรียกเขาเนี่ยโรงพยาบาล A จับแล้วก็รอเขาตอบกลับว่าเขากำลังตั้งใจฟังเราอยู่นะครับเพราะนี่ขอกติกาแค่นี้เองใช้ที่ยุ่งนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเอาตรงไหนดีเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแบ่งให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวแบ่งครึ่งเนาะ16คนก็มันจะมีเรามี4กลุ่มใช่ป่ะ4 46ก็เอาไงเนี่ยแบ่งกัน1 2 4แต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มเดียวกันถ้ามีโรงพยาบาลเดียวกันอยู่อ่ะก็แบ่งเพื่อนอีกทีนึงนะคะไม่ให้โรงพยาบาลเดียวกันอ่ะไปที่เดียวกันนะ